ซึ่งได้ดูจบไปแล้วนะครับสลับทางตาคีเจดิิตตัวอย่างใหม่ออ้หูบอกไว้เลยว่าน่าดูมากๆม,มันเป็นหนังไทยที่ผมอยากจะดูที่สุดในปีนี้เลยนะครับอันที่จริงไอ้คำพูดนี้นี่มันมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะผมอยากจะดูตาคีเจดิิตไปตั้งแต่ผมทาคลิปแกะตัวอย่างคลิปแรกแล้วนะครับแล้วข่าวนี้เว้ยโอ้หูมันปล่อยตัวอย่างใหม่นี่ไฮฟ์มากๆพร้อมนี่อยากจะดูเต็มที่เอาเงินผมไปเลยเรื่องนี้ผมบอกไว้เลยครับ น่าดูมากสลับตาคีเจเนซิตและก็ได้กําหนดวันฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะสลับเรื่องนี้โดยที่เราจะมาพูดคุยตัวอย่างกันนะครับว่าไอ้ตาคีเจเนซิตนี่เรื่องอะมันเกิดอะไรขึ้นโดยที่โอ้โหหาใครได้ดูมาแล้วนะครับสุดยอดมากเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นครับบอกเป็นเอ่อเรื่องราวของคุณพอลล่าครับบอกไปว่าป่าแถบนี้มีตำนานบอกกับลูกอะบอกว่าป่าแถบนี้มีตำนาน ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคุณพอลล่าหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่ใช่พอลล่านะครับก็อาจจะเป็นตัวละครที่เล่นเป็นแม่ของพอลล่านะแล้วก็พูดกับพอลล่าที่เป็นอยังเด็กอยู่นะครับชาวบนะ้านน่ะได้เชื่อว่ามีสถานที่นึงนะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสถานที่นี้แกนกลาองอุดมสมบูรณ์นะก็คือแหวนวิเศษ แหวนวิเศษแหวนวิเศษนี้ครับมันน่าจะมีอะไรบางอย่างแล้วต่อมาเราก็จะได้เห็นฉากของพี่ฝรั่งคนเดิมนะครับกับทางลูกของเขาโดยที่ผมเดานะครับเดานะเดาเพราะว่าลูกนี่น่าจะเป็นคุณพอล่าเทเลอร์แหละเออก็คือคนคุณพอล่าเทเลอร์พอล่าเทเลอร์ในวัยเด็กรับพูดคุยกับพ่อของตัวเองนะที่แบบเอ้ยนี่พ่อนี่พามาที่หนึ่งแล้วบอกว่าให้พูดผ่านวิดีนะบอกว่าบราววอหนึ่งสองห้าและจะมีคนมาช่วย ซึ่งไอ้บราวูดหนึ่งสองห้านี่ครับหลังจากดูไปมันน่าจะเป็นคํากล่าวว่าเอ่อหมายถึงตัวแทนของพี่ฝรั่งคนนี้นะก็คือบ r าว o 1หนึ่งสองห้าเป็นรหัสของแกนะครับแล้วปรากฏว่าพี่แกนะครับก็ได้ทาการเปิดใช้งานอุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับมันจะถูกเรียกว่าวาร์ปบอลซึ่งไอ้คำว่าวาร์ปบอลเนี่ยผมผมได้มาจากคอมเมนต์หนึ่งในคลิปเก่านะครับเขาอ้างอ้างนะอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นทีมงานแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานตาแหน่งไหนเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเขาอ้างว่าเป็นวาร์ปบอลเพราะฉะนั้นผมก็อ่าเรียกว่่าลกันโดยที ไอ้วาปบอลนี้ครับว่ากันว่ามันนะสามารถเปิดประตูมิติย้อนไปในอดีตสถานที่ต่างๆได้โอ้โหก็นึว่าดูด็อกเรฮูก็ปากฏว่าพี่แกนะครับในการเปิดประตูมิติแล้วก็มีสัตว์อะไรบางอย่างตกออกมานั่นเองครับผมเด็กก็ครับก็กลัวเรียกบราโ o ว2 5แล้วบอกช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ จัดทำโดย Warner Brothers พร้อมกับเนลิมิตหนังฟิล์มเจ้าเก่าของเราเนั่นเองครับผมนี่ถ้าใครดูมันเอาโลโก้ Warner Brothers นี่มาแปะนำหน้าเลยนะมันไม่ได้เอานลิมิตหนังฟิล์มมาก่อนครับมันเอา Warner Brothers มาแปะนำหน้าเลยแต่ C g จไอเรื่องนี้ถือว่าสวยนะครับดูดูดีอยู่ในมาตรฐานหนังนี้คือดูดีอยู่ไม่รู้ว่าจะได้ฉายกี่ประเทศนะครับแต่ก็อันนั้นแหละแต่พอมันเป็นนลิมิตหนังฟิล์มผมก็หวันว่นๆกับมันอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ค่ายนี้นอกจากไอ้มันทำโฟร์คิงรอดและไอ้เรื่องอื่นๆมันเนี่ยโอ้โหแทบจะเอามือไ และชาตนะครับก็จะข้ามมาในนาคตโดยที่เราก็จะเห็นสถานีอากาศแต่นี่น่าจะเป็นอนาคตนะครับไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะแลวถ้าเกิดดูสถานีอากาศผมไม่แม่ใจว่าไอสถานีอากาศนี่คือมันพังไปบางส่วนใช่ไหมหรืออะไรคราวนี้เหมือนกับว่าแม่ของพอลล่าบาวอนะื่นสองห้าน่ะถึงเวลาที่เธอนะจะต้องไปตามหาแล้วให้ทําภารกิจ3อย่างอย่างแรกก็คือให้เอากำไรไปทําการเก็บแหวนวิเศษซึ่งเท่ากับว่ามันมี2ส่วนนะครับก็คือแหวนกับกําไรแล้วก็ให้เอาอุปกรณ์นี่ไปทําการเดินเครื่องตากีเจเนซิดเว้ยเออและระหว่างไปเก็บแหวนกับ ไไพวกท่านก็จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดโอ้โหทำออกมาในหน้าตาน่ากลัวอยู่นะใช้ได้ครับใช้ได้พอเดินเคลือบตะกี้เจนสิทธิ์แล้วให้ทาการตั้งไปในพิกัดที่เซตค่าไว้ซึ่งพิกัดที่เซตค่าไว้นะครับก็จะมาในโลกโลกน่าจะเป็นช่วงไหนนี่แหละแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นช่วงหลังสงครามนะครับก็คือหลังเกิดสงครามโลกอะโลกได้ล่มสลายไปแล้วนะอะไรประมาณนี้พบกับอยธรรมมนุษย์ที่ได้ล่มสลายไปอะไรประมาณนี้น,นั่นเองครับผมนี่แล้วก็จะมีฉากที่ในโลกยุคล่มสลายหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลา จะได้รู้ว่ามันก็คือสัตว์ประหลาดที่ไล่นางเอกในตอนแรกนั่นแหละแต่ว่าครา,าวนี้เหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดมันได้โตขึ้นแล้ก็ตัวใหญ่ชิบหายและสัตว์ประหลาดนี้ครับมันไม่ได้มาจากอดีตนะแต่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดจากอนาคตหรืออีกต่างมิติหนึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วนี่เลยฉาก ยาอาวกาศที่ด้านนอกเหมือนกับว่ามีคนนะมาประทับรอยนิ้วมือไว้เมื่อแสงนั้นได้พ่ายลงความเป็นนิรันดร์นั้นก็ได้ดับศูนย์แล้วก็นี่เลยชากเดรดอนะครับมาจากทางอดีต,ตเดรดอมันทําหน้าตาน่ากลัวจังเลยวะเหมือนโดนผีสิงยังชอบคนนะครับและก็จะมีคนนะครับโดนใเดรดอศทำลายนะ่าจะตายหาไปแล้วแน่นอนจากจินตนาการกว้างไกลของคุณชูเกียรติศักวิรกุลซึ่งคุณชูเกียรติศักวิรกุลนะครับก็ได้มีหนังที่เอ่อ ได้ลดแล่นอยู่ในสายตาพวกเรามาบ้างอย่างดังๆเลยก็มี13เกมสยองที่ได้ถูกรีเมคไปทําเป็นหนังฝรั่งมาแล้วนะครับลักแห่งสยามแต่เรื่องที่ผมเคยดูจริงๆนะครับคือเกียร์ฟิกชั่นนะสำหรับหนังแกแล้วก็จะมีฉากโลกยุโรปสลายนะครับที่ได้ยิงมิสไซล์ไปใส่สัตว์ประหลาดนั่นเองแล้วยิงมิสไซล์ขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่รู้ทาอะไรเหมือนกันนะแต่มาที่แน่ๆเลยก็คือลุงหนวดคนนี้นะครับไม่รู้ว่าแกนี่เป็นใครนะแต่ว่าดูในต,ตอนเด็กน่าจะเป็นพ่อของแม่นางเอกก็เป็นตัวละครที่มาจากอดีตนะครับอ เป็นตัวละครฆ่าเวลาแต่แล้วรู้เรื่องราวของไอ้พวกวาร์ปบอลอะไรพวกนี้มาก่อนนะก็ดหน่าดูมากครับสำหรับตาคีเจเนซิตที่อู้หูในที่สุดเมืองไทยก็ได้มีไคจูแบบระดับบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เป็นของตัวเองแล้วนะครับส่วนไอ้บึงการเดอะเลกเนี่ยจะเป็นนับมันเลวโหแล้วก็ไปติดตามกันได้ครับในตาคีเจเนซิตช้าในวันที่12กันยายนนี้ให้แสงนั้นนําทางคุณอู้หูแมปโปรโมสดิบดีหวังว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่บงนะเพราะข่าวก่อนไอ้หนังอวกาศอย่างยูเรนัสเนียโหอันนี้ก็อนาดมากเลยที่เห็นยัง กับตาคีเจเนซิตกันบ้างครับสำหรับวันนี้พืกอนใหม่โอกา้านนะสวัสดีครับ